กลับมาดูสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะดัชนีบวกไป 1.79 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,684.37 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,719 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตท.สผ.ค่ะลงไป2บาทอยู่ที่168บาทอันดับที่2เดลต้าบวกต่อ12บาทอยู่ที่928บาทอันดับที่3 AOT การท่าอากาศยานลงไป50สตางค์อยู่ที่74บาทและอันดับที่4ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ33บาทส่วนอันดับที่5 KCE ค่ะวันนี้บวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่57บาท75สตางค์ค่ะครับทีมชวนยังเป็นพระเอกต่อใช่ค่ะก็ดูเหมือนว่ายังบวกต่อได้นะคะครับแต่ว่าดัชนีก็บวกในกรอบแคบๆค่ะแล้วไม่รู้ว่าพอปิดตลาดแล้วจะยังไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าปัจจัยบวกต่างๆนะคะเราก็รับรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะก็ยังคงรอปัจจัยใหม่ๆแต่ว่ามาดูภาพรวมกันนิดนึงค่ะคุณสุนันท์ในแง่ของการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดในตลาดทุนนะคะในส่วนของการรายงานมาจากก.ล.ต.ตลอดปี2565นะคะก็ปรากฏว่าในด้านการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีการดำเนินคดีอาญาร้องทุกข์กล่าวโทษในจำนวน31คดีมีผู้ถูกกล่าวโทษ91รายนะคะเพิ่มขึ้นจากปี2564เนี่ยที่มี10คดีค่ะผู้ถูกกล่าวโทษ49รายกรณีการเปรียบเทียบปรับนะคะในกรณีที่ต้องมีการชำระค่าปรับเนี่ยได้ดำเนินการกระทำการกับผู้กระทำความผิดเนี่ย209รายจำนวน418ข้อหาค่ะได้เงินค่าปรับไป 126.56 ล้านบาทเทียบกับปี2564ที่มีผู้กระทำความผิด58รายจำนวน131ข้อหาได้เงินค่าปรับ 45.67 ล้านบาทเรียกว่าการดำเนินคดีในปี2565นี่เข้มข้นขึ้นนะคะถ้าเทียบกับปี2564เนี่ยอ๋อเยอะนะก็ถือว่าดำเนินคดีได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะในปี2565นั่นนี้ในส่วนของคดีอาญาค่ะมาดูในส่วนของคดีทางแพ่งมีจำนวน8คดีนะคะอันนี้เท่ากับปี2564แต่ผู้กระทำความผิดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น42รายจากปี2564ที่มี37รายค่าปรับทางแพ่งเนี่ย 74.4 ล้านบาทเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับ 22.15 ล้านบาทลดลงนะคะเมื่อเทียบกับปี2564ที่ได้รับค่าปรับทางแพ่งเนี่ย178.71 ล้านบาทเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับ 31.81 ล้านบาทโดยเงินค่าปรับทางแพ่งแล้วก็เงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิดเนี่ยก็ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ยังมีเงินชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเนี่ย 1.95 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับปี2564ด้านผู้กระทำความผิดที่ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งเนี่ยนะคะก็มีการส่งฟ้องต่อศาลแพ่งจำนวน2รายจำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่งนะคะ 12.08 ล้านบาทลดลงจากปี2564ที่มีการส่งฟ้องศาลแพ่ง5รายค่ะโดยจำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่งตามมาตรการลงโทษทางแพ่งก็จะมีค่าปรับการเรียกคืนผลประโยชน์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแล้วก็ยังมีการบังคับใช้กฎหมายในสั่งการดำเนินคดีการดำเนินการทางการบริหารเนี่ยนะคะอย่างเช่นการสั่งพักการทำหน้าที่การเพิกถอนความเห็นชอบในการทำหน้าที่ก็มีการสั่งพักผู้แนะนำการลงทุน4รายผู้สอบบัญชี1รายเพิกถอนความเห็นชอบในการทำหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน10รายค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมการดำเนินคดีทั้งทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งนะคะตลอดปี2565ค่ะแล้วก็พูดถึงก.ล.ต.เมื่อวานนี้นะคะฟังดูสรุปด้วยนะฮะพยายามได้นั่งฟังนะค่ะว่ามันมีใครที่ต้องโทษบ้างไหมคดีเนี่ยนะมีแต่กล่าวโทษอาญาแต่ไม่มีใครติดคุกนะมันน่าจะมีบ้างนะนี่ไม่มีรายงานเรื่องก็ใครติดคุกนะมีแจ้งกล่าวโทษร้องทุกคดีอาญาอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เฉพาะในส่วนอำนาจหน้าที่ของก.ล.ต.เพราะก.ล.ต.ต้องยื่นส่งฟ้องเข้าใจหมายความว่าคดีที่ดันไปเนี่ยส่งไปเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะไปกระจุกตัวไปดองเค็มอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะมันควรจะมีบ้างสรุปมาว่าผิดไม่ผิดติดคุกหรือไม่ติดคุกมันน่าจะมีบ้างหรืออาจจะยังไม่ถึงที่สุดเราก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าหรือเปล่ามันรอจนแก่หนวดงอกแล้วนะยังไม่ค่อยเห็นคนที่ปั่นหุ้นเนี่ยถูกจับเลยเข้าคุกเลยค่าปรับมายอมที่สุดท้ายพอสู้ไม่ได้ก็ยินยอมชำระค่าปรับนะคะเป็นคดีทางแพ่งไปค่ะมาพูดถึงบอร์ดก.ล.ต.นิดนึงนะคะเพราะว่าก็มีกระแสข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะ
พราะว่าทางด้านของคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลนะคะในฐานะเลขาธิการกลต.เนี่ยนะคะก็จะครบวาระการทำงานในวันที่30เมษายน2566นี้ค่ะก็เลยมีข่าวเอ๊ะต่อไม่ต่ออายุอย่างไรก็ปรากฏว่าที่เมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะมีมติด้วยคะแนน6ต่อ4ค่ะไม่ต่ออายุเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลค่ะอาจจะต้องเข้าด้านหลังนี้ก็คงสั่นหลายวันนะค่ะก็เป็นทำนองนี้แล้วก็ข่าวก็ยืนยันว่าเป็นสุดท้ายแล้วก็ไม่ต่ออายุค่ะไม่ต่ออายุค่ะแล้วก็ไม่เห็นจะต้องเป็นเรื่องถ้าไม่ต้องต่อคือคุณรื่นวดีเนี่ยเป็นเลขาธิการกลต.คนที่9ค่ะเป็นคนที่9นะครับ8คนก่อนหน้าไม่มีใครต่อนะครับค่ะมีครบวาระกันส่วนใหญ่บางคนก็ไม่ครบวาระเช่นคุณเอกมลคีรีวัฒน์เลขาธิการกลต.คนแรกก็ถูกปลดออกก่อนค่ะด้วยข้อหานำข้อมูลของกลต.เนี่ยไปเปิดเผยให้นักลงทุนนะถูกกันแกล้งตอนหลังก็ฟ้องแล้วก็สู้ชนะคนที่ปลดเนี่ยต้องมาขอขมาคดีจบกันไปนะเนี่ยแล้วนอกจากนั้นก็อีก8คนมาอีก7คนต่อมาก็ครบเวลาไปครบเวลาไป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 มันก็คือแบบว่าเราตั้งกลต.ปีเท่าไหร่ปี35ปีนี้ปีเท่าไหร่66 31ปีอ้าวหารไปสิค่ะคนละ4ปี4ปีอ่ะวาระละ4ปีนะครับค่ะมันก็มีจะมาพูดว่าหลายเรื่องนะว่าที่ต้องหลุดตำแหน่งเพราะไปทำเรื่องนู้นไปทำเรื่องนี้ขัดกลุ่มประโยชน์แต่ก็ไม่เคยมาถามผมเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงอยู่มั้ยคุณรื่นวดีใครจะมาแทนผมผมไม่ได้ตามถึงลึกขนาดนั้นนะแต่ก็เท่าที่คุยสัมผัสดูเนี่ยเสียงมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำงานมากกว่ามันเรื่องความสำคัญอยู่ตรงนั้นคือผลงานอ่ะผลงานผลงานอาจจะประเมินแล้วไม่ผ่านแล้วก็ต้องบอกว่าในกลต.คือคนทำงานเนี่ยนะผู้นำองค์กรเนี่ยมีถ้าคนชอบไม่ชอบเป็นเรื่องปกติทุกองค์กรนะครับเพียงแต่คนชอบมากคนไม่ชอบมากอันไหนสัดส่วนอันไหนมากกว่ากันแต่ว่ามีข่าวว่าในช่วงที่คุณรื่นวดีทำเข้ามาเป็นเลขาเนี่ยพนักงานของกลต.ลาวเป็นร้อยคนนะเป็นร้อยคนมากที่สุดเป็นประวัติการและจริงๆเนี่ยกลต.การทำงานได้ก็ได้ทำงานกลต.เนี่ยมันก็ลองจากแบงก์ชาติลองจากตราทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเรื่องความมั่นคงเรื่องสวัสดิการเรื่องรายได้แต่ก็เนี่ยทำไมต้องลาออกก็บอกถูกแรงกดดันจากการทำงานนะก็เป็นนั้นชัดเจนนะครับเดี๋ยวต้องสรรหาคนใหม่เข้ามาค่ะแล้วคุณรื่นวดีเขาไม่น่าแปลกที่ไม่ต่ออยู่ผมก็ไม่เห็นคนก่อนหน้าเขาก่อนๆนี่น่าจะมีข่าวอะไรใช่ไหมค่ะมันก็จะเป็นมีข่าวสรรหาสรรหาไม่เคยมีข่าวว่าจะมีการต่ออายุคนเก่าจะมาอยู่ต่ออีกวาระหนึ่งเนี่ยกำหนดให้ได้อยู่ได้สองวาระแต่ก็ยังไม่เคยมีใครสร้างประวัติศาสตร์เป็นเลขาธิการกลต.สองสมัยนะยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็ครบวาระแล้วก็หารด้วยดีเอาปี31ปีหารด้วย4นะ4ก็9คนพอดีเพราะคนหนึ่งไม่ครบวาระ32ใช่ถูกไหมค่ะใช่ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าคนนี้มาเป็นเลขาธิการกลต.ก็งานหนักพอสมควรนะคะในบรรดาส่วนคดีต่างๆที่มันจะต้องเดินหน้าต่อเนื่องอย่างมอเนี่ยเราก็ต้องตามต่อเออพูดเลยก็ได้ค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย3ใช่ไหมครับ3กุมภาพันธ์ค่ะเราเข้าใจว่าปปง.เนี่ยขอให้อายัดค่ะให้การชำระราคาขายหุ้นบอเนี่ยค่ะเข้าใจถาวันที่14นะเพราะว่าวันความจริงแล้วต้องชำระกันในวันที่14พฤศจิกายนค่ะนะเพราะว่าเขาสั่งซื้อวันพุธที่10 1112 13หยุดเสาร์อาทิตย์ที+2นะใช่รู้สึกการซื้อต้องไปวันจันทร์ที่14ค่ะพฤศจิกายนค่ะแล้วก็มีคำสั่งมาว่าระงับนะที่เกิน10ล้านไม่จ่ายแล้วก็อีกวันก็ไปขอเข้าใจวัน15ที่ขอว่าให้ระงับการจ่ายเงินหลายรายการนะครับค่ะเป็นพันล้านไม่ให้โบรกเกอร์จ่ายให้กับลูกค้าที่สั่งขายหุ้นมอแล้วขอไว้90วันเพื่อการสอบสวนรอการสอบสวนความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ของนั่นก็จะครบในนี่แหละครับวันที่14 15กุมภา
ช่ยังไม่เกิน2อาทิตย์นะและคราวนี้นะครับสมมติว่ามันเลื่อนไม่ได้จะเลื่อนเนี่ยคือปปงอาจจะขอเลื่อนขยายเวลานะแต่เหตุผลนะเพราะคนที่ขายเขาอยากได้ตังค์อ่ะค่ะแล้วบางส่วนก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเนี่ยไปร่วมขบวนการรู้กันกับเสพปิงปองถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องจ่ายเขาอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดจะไปเลื่อนเขาอีกขอขยายผลการสอบสวนนะครับขยายเวลาที่ขออายัดเงินที่ขายหุ้นหมอเขาก็อาจจะร้องเรียนฟ้องร้องได้นะครับเสียหายเพราะว่าเวลาไม่ได้จ่ายเขาเนี่ยถ้าขยาย90วันเป็น6เดือนนะครับเงินก้อนนี้ดอกเบี้ยมันก็ไม่น้อยนะเป็นร้อยร้อยล้านก็มีหลายร้อยล้านก็มีนะครับอย่างกลุ่มของอะไรพรประภาค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่น้อยนั้นแล้วพิสูจน์ได้ไหมว่าเขาไปรู้กันกับเศรษฐปิงปองเขาก็เก็บแล้วหุ้นที่เขาขายเนี่ยเป็นหุ้นที่เขาเก็บมานะไม่ใช่เพิ่งโอนมาเขาซื้อในตลาดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ดูนะคือถ้าเกิดว่าไม่ขยายเวลาโบรกเกอร์ต้องจ่ายทีนี้โบรกเกอร์หลายบางโบรกเกอร์เนี่ยสายป่านเป็นโบรกเกอร์สายป่านสั้นนะแล้ว NCR มันปิ่มๆถ้าจะต้องจ่ายเงินออกเป็นร้อยๆเนี่ยเป็นร้อยๆล้านเนี่ยชำระค่าหุ้นมอเนี่ยจะอยู่ได้มั้ยจะเข้าขาย ACLL มั้ย NCR ต่ำอ่ะค่ะในกองทุนสุทธิมันต่ำกว่าเกณฑ์ต้องพักหยุดการให้บริการดำเนินธุรกรรมไปก็ไม่รู้เลยมีโบรกเกอร์หลายรายนะถ้าเกิดจะต้องจ่ายนะครับก็อีก2อาทิตย์เนี่ยได้รู้แล้วครับก็ได้นับถอยหลังกันแล้วถอยหลังนะครับค่ะเพราะว่านี่ก็ถือเป็นคดีใหญ่นะคะแล้วก็เชื่อว่าสื่อเองก็คงต้องตามต่อคงไม่ปล่อยให้มันเงียบหายไปค่ะไม่ก็แต่ว่ามันจะตามที่ไหนตอนนี้มันไม่มีใครพูดเลยเงียบเป็นเป่าสากเลย2เดือนกว่านะก็อาจจะต้องสอบถามปปงและกลต.ได้2หน่วยงานเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเรื่องของกองเป็นเรื่องของปปงปปงกับก็กองปราบสอบสวนกลางสอบสวนกลางนะคะเดี๋ยวเรารอตามกันต่อนะคะว่าถือว่าเป็นประเด็นคดีใหญ่เลยนะคะในส่วนของปี2565ค่ะเอาล่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะดัชนีวันนี้ก็ยังปรับตัวบวกได้อ่ะนะคะล่าสุดบวกไป 2.31 จุดอยู่ที่ 1684.89 จุดมูลค่าการซื้อขาย 11,371 ล้านบาทค่ะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตท.สผ.ลงไป4บาทนะคะอยู่ที่166บาทอันดับที่2เดลต้าบวกไป20บาทที่936บาทอันดับที่3 KCE ค่ะบวกขึ้นมา75สตางค์อยู่ที่57บาท50อันดับที่4 EA นะคะบวกขึ้นมา3บาท25สตางค์อยู่ที่89บาท75สตางค์ค่ะโอ้ไฟฟ้าวันนี้มาเนาะใช่รถไฟฟ้านะคะก็ดูเหมือนว่าก็จะน่าจะมีประเด็นบวกเข้ามานะคะสำหรับตัวรถไฟฟ้านะคะก็น่าจะมีการเคาะกันเมื่อวานนี้อะค่ะก็เลยเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกที่เข้ามาส่วนอันดับที่5 AOT นะคะวันนี้ลงไป75สตางค์อยู่ที่73บาท75สตางค์ค่ะครับเอาละก็ถือว่ายังทรงๆได้ถ้าทรงๆได้อย่างนี้ก็ดีค่ะเพราะว่ามันไม่มีมันไปไหนไม่ได้แล้วส่งท้ายสัปดาห์เลยแล้วก็ท่ามกลางต้องระมัดระวังฝรั่งขายด้วยเดี๋ยวฝรั่งทุบมาก็เลยคนก็คงจะไม่กล้าลุยกันเท่าไหร่เลือกเฉพาะเป็นตัวที่มีข่าวดีหนุนเท่านั้นเองก็อย่างตัวกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะวันนี้ก็นำตลาดร่วมกับกลุ่ม EV หรือรถไฟฟ้าเพราะเมื่อวานนี้นะคะบอร์ด EV เคาะแพ็คเกจส่งเสริมผลิตแบตเตอรี่ในวงเงิน 24,000 ล้านบาทแล้วก็เตรียมเสนอครม.ภายในเดือนนี้นะคะก็เลยเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกเข้ามาสำหรับในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าหรือว่า EV นั่นเองค่ะวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวประคองดัชนีเอาไว้นะคะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเอาคืนนี้ก็มาดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐด้วยนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันว่าจะมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะคะที่จะส่งผลต่อทิศทางของดัชนีหุ้นไทยหรือไม่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ